ตรงไหนคะมาบ้างไงมาเดินไปตรงไหนคะพากันมาวัดมังกรค่ะย้อนเกิดที่อันย้อนเราวันเกิดให้จ๋านะคะขอบคุณค่ะไม่ซื้อไม่ซื้อค่ะแล้วก็ถูกหวยนะคะวันนี้ค่ะใช่ค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่ทุกคนร่ำรวยมึงขอคนมีสาระคนนึงขอคนมีสาระคนนึงคุณอมไหนคะวันนี้เราจะทำอะไรคะมีสาระโชว์ค่ะซื้อของขวัญวันเกิดย้อนหลังให้ตัวเองค่ะเดี๋ยวกูจะเป็นคนที่มีสาระให้เองสาระเลวอะ เราก็จะมาเดินสำรวจตลาดนะคะที่ท่าหูร้าสำเพ็งแล้วก็ปากคลองตลาดนะคะในการที่จะทำดอกไม้สาระแบบมาแดงที่เราเดินอยู่นะคะมีเห็นการประกาศหวยแล้วทุกคนนะคะเป็นภาพนี้ค่ะเป็นภาพนี้รู้สึกยังไงคะโมโหอยากเกิดเป็นคนสวยอยากเกิดเป็นคนที่ถูกหวยไอ้สัตว์เนี่ยคุณเอารู้สึกไงคะในฐานะที่เล่นมาเยอะอิ่มมากอิ่มอะไรไม่เห็นว่าอะไรหวยอิ่มเนี่ยวันนี้เราก็มาปากคลองเป็นครั้งที่2รอบไหนเข้ามากล้องเราที่8ค่ะครั้งที่8อันนี้ก็จะมาเลือกสีดอกไม้แล้วก็ดูสำรวจตลาดอีกรอบนึงการคุยงานเริ่มคุยงานตั้งแต่กี่โมงเริ่มคุยไม่มึงต้องบอกก่อนว่านัดกันกี่โมงนัดบ่ายบ่ายโมงแล้วเราเจอกันกี่โมงบ่ายสามโมงเวลากันถึงตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงครึ่งแล้วนะคะห้าโมงสี่สิบเอ็ดแล้วห้าโมงสี่สิบบู๊มึงทมาทียาวนะเนี่ยเราคุยกันได้ยาวมากคุณพระคุณเจ้าดูแบบดูเรื่องที่คุยคือเยอะมากเออจะเป็นจริงจริงปะคุยอะไรยังไม่นานเท่าคุณนั่งรถเมล์มานี่คือของทั้งหมดที่พวกเราซื้อกันนะคะ Look at you now look at me look at you now look at me How you like that ไอ้เหี้ยคือของแบบโอ้ my god โอ้ my god อันนี้ขนาดวัดซ้อมมันเนี่ยมันจริงจะขนาดไหนเนี่ยเป็นบรรยากาศการนั่งออกแบบฟอนต์โลโก้นะคะแล้วตอนนี้เวลากี่โมงคะตีสองตีสองยี่สิบแปดเองคุณออมชอบไหมคะชอบไหมคะโลโก้ผมก็ต้องชอบแหละชอบแหละชอบแหละเพราะว่าเราง่วงแล้ว ตอนนี้ก็เป็นเวลากี่โมงวะตีสี่กว่านะคะเราก็ทำการมาจองที่ตรงเนี้ยแหละมอหน้ามอเกษตรนะคะได้มีให้ขายของกันไหมเราก็มาลุ้นดูค่ะโหมึงเวลานอนครึ่งชั่วโมงใครจะไปนอนหลับไอ้เหี้ยนี่คือเช้าของวันที่เท่าไหร่คะวันที่8ค่ะซึ่งเป็นวันซ้อมรับปริญญากำลังไปจองที่กันนะคะ
าลุ้นกันว่าวันนี้เราจะได้ที่ขายไหมดูนะคะตอนนี้ก็คือเริ่มมีคนมาจองที่กันมากมายไงก่อนเครียดเครียดยิ้มนะคะยิ้มไม่ออกมาชี้เครียดอะไรนะง่วงนี่ค่ะเห็นว่าเขาเริ่มแบบตั้งร้านกับไม้นี่โอ้ยแน่นจริงว่ะแบบว่าทุกซอกทุกมุมจริงๆแน่แล้วเขาก็ได้มากับเลนค่ะเพราะเขาอยากได้มากใช่ค่ะเราอยากได้ด้วยกันทั้งคู่ใช่แม่งสวยมากเลยอันนี้เป็นของที่เราจะซื้อไปจัดวันแรกโหต้องแบบจ้างรถเข็นน่ะแล้วมากัน2คนผู้หญิงแล้วมีลุงเข้ามาช่วยเรานะคะเต็มรถเข็นเลยสุดยอดของเยอะมากอันนี้คือแม่ใหญ่แห่งความบันเทิงเขาได้มาแล้วนะคะทักทายเลยค่ะสร้างความมั่นใจให้กับลูกทีมนะคะขอทำดอกไม้และวิธีการจัดดอกไม้ให้รวดเร็วแบบว่า10นาทีได้10ช่ออะไรอย่างเงี้ยโรงงานนรกอิสตาร์เต็ดนะคะพี่เบนเข้าเฟรมนะคะทำแบบไอ้ทำงานหน่อยค่ะซื้ออันนี้ก็คือเมนเทอร์พิเศษของเราค่ะเขินเขินกล้องคนนี้เขาเขินกล้องเลยต ออันนี้ก็คือมาในรูปแบบวันจันทร์สีเหลืองนะคะแม่คะถ่ายตัวเองด้วยมันถ่ายตัวเองเดี๋ยวถอดแมสก่อนค่ะวันจันทร์สีเหลืองเหมือนกันนะคะพูดได้ว่าเหลืองกว่านี้ก็ขี้แล้วค่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศร้านของเรานะจ๊ะจะมาดูลีลาการขายนะคะว่าพวกเราจะขายได้เยอะขนาดไหนกับวันนี้ที่มีคณะอะไรร้านบ้างคะคุณจ๋าจำไม่ได้เศรษฐศาสตร์กับวรรณศาสตร์มั้งวรรณศาสตร์วรรณศาสตร์ดอกไม้ไหมคะดอกไม้50บาทเลยค่ะหัวหลิมมากจ้าแม่ค้าหัวหลิมทั้ง2คนดูดิดอกไม้50บาทเลยค่ะดูก่อนได้นะคะ50บาททุกอันเลยค่ะ50บาทค่ะต้องออกบรรยากาศการทำบัญชีบนที่นอนก็นอนทันทีและนี่ห้างหุ้นส่วนจำกัดเนเจอร์กิฟต์ปุ้งปุ้งว้าฮ่าฮิ่น่ารักจังเลยเนี่ย Specific shores where the terminus lies Pacific Northwestend of the ride with rolls of photos to compile we want ตัวดอกไม้เราเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะไม่ไหวอ่ะเนาะเขามืดพี่เบ้แล้วกูทำโยคะไปด้วยแล้วก็โยคะไปด้วย แม่ค้าค่ะยิ้มหน่อยค่ะเ
ออกมาขายของวันฝนตกแล้วนี่นะคะคุณจ๋าเขากำลังโอ้โหออมสมัครเมนผีสิงอ่ะอันนี้ออมไหนออมไหนกำลังเคร่งเครียดการทำการนะคะต้องบอกเลยว่าทำต้นตีนไม่ทันเลยบรรยากาศการคิดเลขวันนี้ค่ะคนถั่วดำนั่งครับพี่เบนรู้สึกยังไงคะนี่ไอตัวปั่นป่วนก็กวนไม่ได้คิดเลขกันแล้วช่วยจัดตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยกี่โมงแล้ววะตอนนี้ตีหนึ่งโอ้ยย่าตีหนึ่งแล้วนะตีหนึ่งแล้วแล้วก็มีเพื่อนมาช่วยด้วยค่ะเพื่อนคะจ๋ามันไม่ใช่โดนหลอกมาตั้งใจสุดๆปานี่สุดๆปานี่เด้อเนาะเขียนการ์ดนะแล้วเพื่อนก็รอนานแล้วเพื่อนก็ซื้อเรื่อยๆแล้วยอมก็เสือกบอกว่าอ้อมไหนถ้ามึงให้เพื่อนรอนานกว่านี้เพื่อนเสียตัวแล้วนะโอ้ยไม่ใช่เสียตังค์จะบอกว่าเสียตังค์แล้วพูดเสียตัวคือแต่ในหัวเป็นเรื่องเป็นคนคิดดีทำดีสุจริตโอเคมันมีเรื่องอย่างนี้เพื่อนกูทำหน้าไงวะแม่งเพื่อนนี่ดิได้มาเดินขายดอกไม้คะรู้สึกว่ารักมอเกษตรเพราะมอเกษตรขอให้รักประชาชนไม่เกี่ยวคนละที่ค่ะใช่ค่ะโชว์ลีลาการขายดอกไม้ให้ดู1สเต็ปดอกไม้ไปจ้าพี่ไม่คือมันมากัน2คนพี่น้องอ่ะแล้วดูผอมๆแล้วหน้าตาน่าสงสารแบบแบบชีวิตลำบากไม่ที่กูพูดก็คือตรงเนี้ยเดี๋ยวขึ้นโลโก้แบบรายการปลดหนี้เหี้ยแบบต้องลำบากต้องสู้มากชีวิตอะกว่าจะมีข้าวแต่ละวันกินวันนี้ได้กินวันนี้น้องได้กินพรุ่งนี้พี่ก็ได้กินเนี่ยที่ออนจะเป็นลมเพราะอะไรเรามีกัน2คนพี่น้องวันนี้กูได้กินข้าวมันไม่ได้กินข้าวเพราะชีวิตลำบากก็ขายอยู่ร้านบางอย่างดราม่าตอนนี้ขึ้นแบนเนอร์แล้วนะแบบว่าปลดนี่ใครเราเป็นวัยรุ่นสร้างตัวอ๋อแต่ลักษณะเหมือนแบบไม่มีNight here for all of this to end